ไปเช็คในประเด็นของการจ่ายเงินชดเชยกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยว่างงานจากเหตุสุดวิสัยก่อนตอนนี้สำนักงานประกันสังคมพร้อมแล้วนะครับเราคุยกับท่านโฆษกสำนักงานประกันสังคมคุณนันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับในแง่ของขั้นตอนตอนนี้น่าจะดำเนินการได้เรียบร้อยดีมากกว่าครั้งที่ผ่านมานะครับท่านโฆษกยืนยันครับครั้งนี้มีการเตรียมการกันมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการพัฒนาระบบการรับแจ้งนะครับการขอรับเงินแล้วก็การรับหนังสือรับรองจากของนายจ้างอันนี้ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจว่าเงินที่จ่ายเนี่ยเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับจากการที่ไม่ได้ทำงานด้วยเหตุสุดวิสัยเนื่องจากรัฐสั่งให้ปิดเนี่ยนะครับหรือถูกกักตัวเงินที่ได้รับเนี่ยเป็นเงินเรียกว่าเงินประกันการว่างงานนะครับด้วยเหตุสุดวิสัยซึ่งหลักการของประกันสังคมเนี่ยนายจ้างซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินสมทบด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีหนังสือรับรองด้วยแล้วก็ลูกจ้างนะครับซึ่งได้รับผลกระทบเนี่ยผู้ที่ได้รับเงินเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งขอรับประโยชน์ทดแทนมาด้วยนะครับตรงนี้เราได้กระจายข้อมูลข่าวสารแล้วก็ขอขอบคุณรายการนี้ที่ได้ช่วยนะครับให้ความสำคัญแล้วก็เป็นกระบอกเสียงต่อให้กับสำนักงานประกันสังคมนะครับด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นนั้นตระหนักในเรื่องของการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อไม่ให้มีการเผยแพร่เชื้อนะครับจึงกำหนดให้เราใช้ระบบ e-service หรือเรียกว่าการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบIT นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับวันนี้เรามีนายจ้างที่เข้าสู่ระบบของเราตรงนี้เดิมอยู่แล้วเนี่ย80%กว่าที่ครอบคลุมจำนวนลูกจ้างเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างและเป็นไปตามสถานการณ์ที่กันช่วยกันป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดครับ